ำรูปเค้กจะหาได้จากช่องทางไหนสวัสดีค่ะปูค่ะจากชูการี่นะคะวันนี้ปูจะมาตอบคำถามที่2ของเรานะคะสอบถามไปว่าหาความรู้เรื่องเค้กจะหาได้จากช่องทางไหนนะคะข้อกไก่เลยก็คือว่าหนังสือทำเค้กหนังสือทำเค้กเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสอนสูตรเค้กต่างๆเนาะหนังสือสอนแต่งเค้กไม่ว่าจะเป็นการแต่งเค้กแบบบีครีมการแต่งเค้กผลไม้การแต่งเค้กฟองดองการแต่งเค้กรูปแบบต่างๆนะคะมันก็จะแยกเป็นหนังสือประเภทออกไปเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการสอนหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างอย่างเช่นพวกหนังสือเบเกอรี่พื้นฐานเนาะเวลาที่เราเรียนในมหาลัยอะไรเนี่ยมันก็จะมีบอกโครงสร้างว่าวัตถุดิบแต่ละตัวมันมีผลอะไรกับการทำเบเกอรี่ของเรานะคะยกตัวอย่างหนังสือต่างๆที่ปูวางไว้เนาะเป็นหนังสือที่ปูดูเนาะก็คือซื้อมาศึกษานั่นแหละแล้วก็อย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะบอกสูตรนะเป็นหนังสือของมาธาสุขวัฒน์อันนี้เขาจะบอกสูตรเกี่ยวกับคัพเค้กต่างๆในหนังสือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็ได้เป็นเยลโล่บัตเทอร์มิลค์คัพเค้กนะคะเขาก็จะบอกส่วนผสมว่าใช้อะไรในปริมาณเท่าไหร่บ้างแล้วก็บอกวิธีการทำบอกสูตรทุกอย่างในการทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบเยอะมากคือเป็นหลายๆร้อยสูตรเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับให้เข้ากับรสปากของตัวเองรสปากของลูกค้าเราเนาะว่าแบบไหนคืออร่อยของเรานะคะส่วนหนังสือถัดไปอันนี้เป็นหนังสือของตัวเองนี่ตอนทำทีสี่นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานกวนดองโดยเฉพาะนะคะซึ่งกูก็จะมีแบบพูดถึงเกี่ยวกับพวงน้ำตาลซ้อนย้อนมันมาได้ยังไงทำยังไงแล้วก็สอนแต่งเค้กในรูปแบบต่างๆนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการแต่งเค้กเนาะอาจจะเป็นพวกเดี๋ยวนะจะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรประมาณไหนบ้างนะคะอย่างเนี้ยก็จะสอนทำเค้กสนุกเกอร์ทำยังไงประมาณนี้นะคะก็จะมีบอกวิธีการทำต่างๆในแต่ละขั้นตอนนะคะเป็น step by step ไปซึ่งหนังสือการแต่งเค้กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอก step ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าแบบว่าจะต้องแต่งแบบไหนทำอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนหนังสือเล่มอื่นอันนี้ก็เป็นการแต่งเค้กเหมือนกันคือมันมีรูปแบบเยอะแยะมากเลยนะคะในหนังสือเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงนะคะในการหาความรู้เรื่องเบเกอรี่นะคะไม่ว่าเราจะสนใจเป็นแบบว่าเค้กแบบไหนก็ตามนะคะในหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็ซื้อพกติดไว้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เสียดายเลยนะคะช่องทางที่2ก็คือ YouTube เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียที่สอนทำเค้กได้ละเอียดที่สุดคือในหนังสือมันยังเป็นแค่ตัวอักษรเป็นแค่รูปภาพเนาะแต่ใน YouTube เนี่ยสอนแบบว่าโชว์ขั้นตอนในการทำเลยนะคะว่าแบบว่าจะเป็นประมาณไหนตีขึ้นฟูเท่าไหร่ขึ้นฟูเป็นแบบไหนใส่อันนี้ลงไปเท่าไหร่อบนานเท่าไหร่คือขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะคะใน YouTube ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากอีกอันนึงนะคะส่วนข้อควายเนี่ยก็จะเป็นพวกในเรื่องของปรุงเพจทำเค้กต่างๆนะคะเช่นในกลุ่มที่ใหญ่หน่อยกับเบเกอรี่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเบเกอรี่โซไซตี้ใช่ไหมที่แบบว่าเพื่อนๆจะเข้าไปหาสูตรหาวิธีการทำหรือว่าถ้าติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็จะไปสอบถามแล้วก็จะมีผู้รู้ด้านต่างๆนี่เนาะมาคอยตอบเนาะหรือว่าคนที่เคยทำไปแล้วเนี่ยก็จะมาคอยตอบคำถามเนาะคือช่วยเหมือนอารมณ์เพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเบเกอรี่นะคะแล้วก็ในเพจต่างๆเนาะในเพจต่างๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงลงไปเนาะในเค้กแต่ละแบบเนาะอย่างเพจเรียนทำเค้ก3มิติ by ช็อกโกแลตที่ผู้ทำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปิดไปด้านการทำเค้ก3มิตินะคะก็จะให้ความรู้ในด้านนั้นเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราอยากรู้เราอยากไปเปิดทางด้านไหนเราก็จะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นแล้วก็ศึกษาเราต้องลงมือทำนะคะมันก็คือเป็นแหล่งความรู้ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อมองนะคะถูกข้อค่ะงั้นเรามาดูว่าเพื่อนๆเนี่ยโอเคเพื่อนๆหลายคนตอบเข้ามาถูกต้องเลยนะคะก็จะมีพี่อิ๋มแนะนำมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเกอร์ต่างๆของต่างประเทศอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางนึงนะซึ่งจะบอกว่าต่างประเทศเขาจะก้าวนำหน้ากว่าเราไปหนึ่งแบบ 2-3 สเต็ปประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนั้นก็จะเป็นแหล่งช่องทางที่ดีเลยนะคะในการหาไอเดียหาคอนเซ็ปต์ต่างๆในการทำเค้กนะคะข้อสุดท้ายนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับท่านนะคะเหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังเพิ่งเริ่มจบงานหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเรียนจบหรือกำลังเรียนอยู่นะคะ
ือว่าไปสมัครงานพาร์ทไทม์ในร้านเบเกอรี่หรือว่าโรงแรมหรือว่าพวกที่มีเคเทอริ่งต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะเราจะได้ความรู้เยอะมากค่ะโอเคเพื่อนๆน่าจะได้แหล่งความรู้ในการศึกษาหาความรู้การเที่ยวกันนะคะอยากจะบอกว่าในการหาความรู้เนี่ยความรู้มันมีอยู่ทุกที่นั่นแหละเนาะแต่ว่าเวลาที่เราฝึกทำหรือว่าลงมือทำเนี่ยมันอาจจะมีผิดมีพลาดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแหล่งความรู้อีกอันนึงก็คือการเข้าเรียนตามคอร์สต่างๆอันนั้นคือเหมือนกับแบบว่าเราจะได้ตรงตามที่เราต้องการเลยซึ่งถ้าความต่างของมันอะศึกษาทางนี้ก็ได้แหละศึกษาทางคอร์สอะไรก็ได้แหละความต่างของมันก็คืออยู่ที่ระยะเวลาที่เราจะทำเป็นเนาะคือเหมือนว่าถ้าเกิดเราไปเรียนตามคอร์สต่างๆตามสถาบันที่เรียนเราก็ได้ลงมือทำเลยไงถูกไหมมันถูกบังคับให้เราต้องลงมือทำเลยแต่แล้วถ้าเรามาอ่านตามหนังสืออะไรพวกเนี้ยคือเราอ่านแล้วถ้าเราไม่ลงมือทำก็จบนะคะอย่าลืมว่าความรู้อะมันไม่ได้ดึงดูดเงินนะคะทุกคนสิ่งที่ดึงดูดเงินคืออินโนเวชันก็คือการประยุกต์สิ่งความรู้ของเราให้มันสร้างเงินได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจากความรู้การหาความรู้หรือการประยุกต์ให้มันเป็นอินโนเวชันเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรที่สักอย่างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมลงมือทำกันนะคะขอบคุณมาก